หลังจากเมื่อวานนี้นะครับขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราทั้ง10รายนะครับเดินทางไปรายงานตัวรับใช้ทีมชาติที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับซึ่งทั้ง10รายนะครับประกอบไปด้วยพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์พี่บ้าพีรพัฒน์โนชัยยาทิสตองโดเชนสุพันธ์ทองสงตั้มธนบุญเกษารัตตังสารัตอยู่เย็นเจชนาทิพย์สงกระสินก๊อฟอธิศักดิ์ไกรสอนพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาแล้วก็กัปตันอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับทั้งหมดก็10รายด้วยกันที่จะรับใช้ทีมชาติไทยของเราในฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่44ในวันที่3มิถุนายนแล้วก็5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งวันนี้เมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องเชนสุพันธ์ทองสงรวมไปถึงกัปตันอุ้มธีรธรบุญมาทันในเป้าหมายของการรับใช้ทีมชาติในครั้งนี้มาฝากด้วยล่ะครับก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็แบบผมก็แบบประทับใจพวกรุ่นพี่อยู่แล้วครับแล้วก็แบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็รู้สึกดีใจแล้วแบบถ้ามีโอกาสได้ลงก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับผมด้วยครับก็แสดงความดีใจกับผมครับแล้วก็เขาบอกว่านี่มันเป็นก้าวแรกครับก็อยากให้พยายามต่อไปเรื่อยๆครับเพราะยังอายุน้อยอยู่ส่วนตัวเป็นรายการแรกด้วยครับเอ้คิงครับเป็นครั้งแรกด้วยส่วนตัวครับแล้วก็เป้าหมายของทีมของพี่โก้แล้วก็ส่วนตัวแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็อยากได้แชมป์ในครั้งนี้ครับกดดันไหมครับเพราะไทยก็ไม่ได้แชมป์มานานถึง9ปีแล้วครับก็ไม่กดดันครับก็คิดว่าครั้งนี้พวกเรารวมทีมกันมานานครับเล่นด้วยกันมานานก็พวกเราก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในครั้งนี้เหมือนกันครับหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นหลายแมตช์ก็ผมก็ได้ซ้อมกับเมืองทองแล้วก็มีงานแต่งด้วยผมก็วิ่งอยู่ที่บ้านเอาครับวิ่งสายพานที่บ้านก็ผมคิดว่าร่างกายก็โอเคครับแล้วก็จะพยายามซ้อมในช่วงที่มีเวลาใน4วันนี้ให้ฟิตที่สุดและนอกจากทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับชุด U21 ปีนั้นก็มีชัยวัฒน์บูรานนะครับที่รับใช้ทีมชาติไทยของเราในทัวร์นาเมนต์พิเศษเตรียมความพร้อมฟุตบอล4เกมที่ประเทศมาเลเซียก็เป็นเวลาคาบเกี่ยวใกล้ๆกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นี้ด้วยล่ะครับส่วน U19 ปีนะครับก็มีเจ้ายิ้มหรือเจ้าโอ๊ตสรวิทย์พานทองมีชื่อติดไปสำหรับ U19 ปีด้วยนะครับนี่ไม่นับรวมน้องๆในโควต้ายืมตัวที่อยู่สโมสรพัทยายูไนเต็ดและสโมสรอื่นๆอีกนะครับเอาเป็นว่าเมืองทองทีวีของเราให้กำลังใจและเอาใจช่วยนักเตะกิเลนพยองของเราในการรับใช้ทีมชาติไทยในทุกๆชุดด้วยล่ะครับ